ดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อเชมเนาะตอนนี้เชมก็เพิ่งทำเลเซอร์เสร็จมาค่ะก็ตอนที่ไปทำเลเซอร์เนาะเชมก็อาจจะมาบอกว่าทำอะไรบ้างที่เชมทำไปนะคะก็มีออโรร่าค่ะเป็นเกี่ยวกับพวกเลเซอร์เกี่ยวกับหน้าใสริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากเลยก่อนเข้าไปยิงแต่ว่าพอยิงเลเซอร์ช่วงระหว่างที่ยิงอยู่คุณหมอก็จะเอาเจลเย็นๆนะคะทาให้แล้วช่วงระหว่างที่ยิงอ่ะมันก็จะเหมือนแบบเหมือนใครดีดหนังยางใส่หน้าติ๊ด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 อย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เจ็บนะก็รู้สึกสบายอะค่ะไม่ได้เจ็บอะไรมากมายก็คุณหมอบอกว่าทำออร่าที่คุณหมอทำให้นะคะก็จะมีแบบพวกยกกระชับหน้าให้หน้ามันดูแบบเป็น V มากขึ้นเนี่ยค่ะยกขึ้นแล้วก็กระชับรูขุมขนให้แล้วก็รักษาพวกเรื่องรอยแดงอะไรพวกเนี้ยค่ะให้มันแลดูจางลงพอเชนทำออโรร่าเสร็จปุ๊บเชนก็มาทำดูอ้อต่อนะคะเลเซอร์ดูอ้อก็คือจะช่วยเรื่องแบบรอยคล้ำได้ใต้ดวงตาพวกเนี้ยค่ะให้มันสีมันดูจางลงให้มันดูดีขึ้นว่างั้นเถอะแต่ก็ตอนทำอันเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบว่าก็จะมีเจลเย็นเหมือนกันนะไปรอบดวงตาแล้วก็จะเป็นเลเซอร์แบบลากไปลากมาแต่ว่ามันก็จะเหมือนคล้ายๆไฟช็อตเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากเกินทนนะคะแล้วก็เสร็จก็ทำวีบีมต่อวีบีมก็คือการทำพวกรอยสิวอะค่ะอย่างที่บอกตอนแรกเนาะเชนมีพวกสิวโขดมีพวกรอยแดงๆจากสิวอะไรพวกเนี้ยคุณหมอก็ยิงให้ตอนเนี้ยถ้าแบบมองจริงๆอะมันจะเห็นพวกรอยแดงๆอันเนี้ยเกิดจากการยิงบีบีมคือมันจะเป็นแค่เอฟเฟกต์ช่วงแรกแต่พอหลังจากเนี้ยคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวมันจะใสขึ้นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยที่ทำก็คือโบท็อกโบท็อกคุณหมอก็ประคบเย็นให้ก่อนนะคะเพราะคุณหมอก็ฉีดไล่ให้มันเป็นวีเชฟขึ้นอันนี้คุณหมอแจ้งว่าอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์อะค่ะมันจะเริ่มเข้าที่แล้วมันก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าหน้าเรามันจะดูเล็กลงแล้วก็กระชับขึ้นไปอย่างนี้นะคะมันก็จะดูเป็นวีเชฟคุณหมอฉีดให้ก็ไม่เจ็บเลยนะคุณหมอมือเบามากๆเลยแล้วก็ช่วงระหว่างที่ทำเลเซอร์อยู่ก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยเพราะว่าคุณหมอก็มีการพูดคุยกับเราตลอดเวลาบอกว่าทำนู่นทำนี่อยู่นะเลเซอร์ตัวนี้ช่วยอะไรบ้างแล้วก็บอกเราอยู่ตลอดเวลาคุณหมอพูดจาน่ารักมากเลยแล้วก็มือเบามากๆก็ยังไงก็เดี๋ยวพอหลังจากเนี้ยเชนกลับบ้านไปแล้วก็ถ้าผลลัพธ์มันเป็นยังไงอะไรไงก็จะมารีวิวบอกเพื่อนๆอีกทีนะคะโอเคงั้นไปก่อนบ๊ายบาย